มาอยู่ในงาน Thailand Game Show 2024 กันครับเดี๋ยวพาไปบุกบูธ Samsung กันดีกว่าว่าวันนี้ Samsung มีอะไรมากันบ้างแต่เห็นเขาบอกว่าเน้นไปในฝั่งของเกมมิ่งมากผมนัดพี่เป็ดเอาไว้เดี๋ยวไปดูด้านในกันว่ามีอะไรพี่เป็ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็ดครับเป็นยังไงบ้างพี่เป็ดก็ดีใจที่แบบได้มาเจอพี่อีกแล้วนะครับก็ครั้งก่อนเราได้เจอกันที่งานคอมมาดเนาะครับปลายปีที่แล้วกลางปีประมาณกลางปีครับผมเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เนาะเวลาผ่านไปเร็วมากใช่ใช่ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมขอบคุณครับหน้าตาสดใสเหมือนเดิมนะครับพี่ก็หล่อขึ้นผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ Samsung เนาะใช่ในส่วนของงาน Thailand Game Show ครับ Samsung รอบนี้เนี่ยเอาอะไรมาโชว์บ้างครับพี่เป็ดครับก็รอบนี้เราเอาสินค้าที่เราไปโชว์ในงานคอมมาดเนี่ยมาโชว์อาจจะไม่ได้จัดเต็มเหมือนคอมมาดแต่ว่าเราก็มีสินค้ามาให้ดูแต่ละประเภทเน้นไปทางเกมหน่อยใช่ครับซึ่งอย่างด้านหลังตรงนี้ผมได้ยินมาว่าทาง Samsung เนี่ย collaboration กับ Capcom ซึ่งก็คือเกม Street Fighterเครื่องตัวนี้ที่เขากำลังทดสอบเล่นอยู่เป็นเกม Street Fighter ใช่ครับพร้อมกับตัว SSD Samsung จริงๆตัวในตัวที่เราใช้อยู่เราใช้เป็นตัว 990 Pro แต่ว่าที่เราโปรโมทเนี่ยคือโปรโมทในส่วนของ 990 Pro แล้วก็ตัว 990 Evo ก็ต้องบอกว่าถ้า SSD Samsung เนี่ยถ้าคนที่ทำงานด้านพวกการตัดต่อ Workstation จะค่อนข้างให้ความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นเนาะในตัว Pro อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นด้านเกมเหรอครับด้านเกมจริงๆก็หมายถึงว่าจริงๆเราเกมเมอร์เนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้ที่Samsungลงมางานเนี่ยเพราะเราต้องการจะเอาสินค้าโปรดักต์อะไรอื่นๆเนี่ยมาให้เหล่าเกมเมอร์ที่มาในงาน Thailand Game Show เนี่ยเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยSamsungเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะ internal SSD นะครับครับซึ่งถ้าให้เป็ดแนะนำสักตัวหนึ่งสำหรับประกอบเครื่องเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาตัวไหนดีที่แบบหมายถึงว่าถ้าตอนนี้ถ้ายังแบบไม่ได้เอาสุดมากๆนะระดับแบบว่าจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวSamsung 990 Evoแต่ถ้าอยากจะให้สุดหน่อยนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัว 990 Pro ก็อยู่กับงบประมาณอยู่กับรูปแบบการใช้งานเนาะอย่างเครื่องนี้ที่ใส่อยู่เป็น 990 Pro นะครับก็จริงก็คือเราเครื่องนี้อาจจะเห็นไปแล้วช่วงการคอมมาดรอบที่แล้วก็เลยเอามาโชว์แล้วก็มาเปิดเกมในส่วนของ Street Fighter 6ให้แบบแต่ละคนสักหน่อยไหมครับพี่เป็ดครับสักหน่อยไหมก็ดีนะครับตาละร้อยฮะตาละพันดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราไปเล่นดูกันว่ามันจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับฝีมือประมาทไม่ได้เลยคนนี้ชนะผมอ่ะปุ๊บแสดงว่าซ้อมไม่ดีไม่ได้เล่นบ่อยบิ๊กออมมือให้ต้องบอกว่าลื่นไหลเนาะสำหรับตัว Street Fighter บน Samsung SSD คือจริงๆแล้วคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ SSD เนี่ยกับใช้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมส่วนหนึ่งเกี่ยวเรื่องของการโหลดเกมการเข้าเกมในการโหลดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผลในการพวกยูนิตต่างๆแบบอย่างผมเคยเล่น Battlefield ถ้าใช้ฮาร์ดดิสก์นี่คือไม่ทันเพื่อนเราเข้าเกมมาผ่านไปแล้วประมาณ30 วิคนอื่นเขาเข้าไปก่อนเราที่ใช้ SSD ครับเราได้ลดผ่านช้ากว่าเพื่อนหรือบางทีเราจะพลาดอะไรบางอย่างภายในเกมไป SSD ค่อนข้างสำคัญมากในปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ใช้ SSD กันอยู่แล้วแต่ทำไมถึงต้อง Samsung ครับพี่ Samsung เราเองจริงเราเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ยืนยันเรื่องเบอร์ 1 ตรงนั้นแล้วก็เรื่องของคุณภาพการรับประกันแล้วก็อย่างเรื่องของสปีดนิดไลท์ที่เวลาเราใช้งานจริงแล้วคือไม่ตกไม่อะไรอย่างเงี้ยคือสเปคว่ายังไงเป็นไปตามนั้นใช่ครับคือ SSD สปีดหน้ากล่องแบบไหน โหลดไฟล์ใส่เข้าไปก็สปีดตามนั้นเลยคุณภาพสูงแล้วก็ประกันด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากตัว SSD ที่เราเห็น internal แล้วเนี่ยยังมีอื่นๆอีกด้วยเนาะมีอื่นๆเยอะ memory cardแล้วก็ Portable ครับแล้วก็ internal SSD นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมกันครับพี่ได้ครับมีอีเวนต์ให้ด้วยรอบนี้ก็จริงๆแล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เราทำแจกกระเป๋าก็คือมาเช็คอินที่บูธ Samsung นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อรับกระเป๋าไปเลยหนึ่งใบครับใบนี้เลยใช่ก็จะเป็นอย่างนี้เอาไว้ใส่แบบช้อปปิ้งได้หรือว่าภายในงานเราซื้อของเถิงเอาใบนี้ไปใส่ได้ก็จะแบบว่าบอกเพราะตัวนี้มันเป็นตีมสตรีทไฟเตอร์อ๋อนี่ไงนี่เป็นลวดลายของสตรีทไฟเตอร์ที่คอลแลบกับ Capcom แล้วก็สินค้านี่990 Pro ครับ2อันนี้เป็นรุ่น Heat Sink ใช่ Heat Sink แล้วก็การ์ดพวกเป็นบริการต่างๆรวมถึงตัว Portable อันนี้ไปใส่พวกต่อ iPhone ได้ต่อพวกรถเทสลาแม้กระทั่งกล้องพวกอย่างนี้ก็สามารถต่อได้ถ้าเป็น Type C ได้เลยกิจกรรมแชร์แอนแชร์ดีมากอันนี้รับกลับไปได้เลยข้างในมี SSD อยู่ไหมเนี่ยยังไม่มีฮะยังไม่มีน่าสนใจนะครับมีทั้งของมาให้ลองเล่นกันอย่างตัว Street Fighter แล้วก็มีกิจกรรมในบูธครับสุดท้ายอยากให้เฮียฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะมาแวะเวียนงาน TGS กันมาลองเดินดูกันแล้วก็แวะมา Samsung กันในวันนี้ก็วันนี้นะครับก็คืออยากจะฝากถึงแฟนๆเหล่าเกมเมอร์ต่างๆนะครับก็คือถ้าจะซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นinternal SSD นะครับPortable หรือแม้กระทั่งในส่วน Micro SD Card เนี่ยก็คืออย่าลืมนะครับเลือก Samsung เป็นแบรนด์ระดับหนึ่งนะครับสำหรับความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพการรับประกันสินค้าแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สามารถเชื่อถือได้มั่นใจได้ในการใช้สินค้ากล้าพูดเลยว่าน่าจะเป็นแบรนด์ SSD ระดับมืออาชีพหรือว่ามือโปรเนี่ยที่เป็นแบรนด์แรกๆเลยในตลาด SSD ด้วยซ้ำไปวันนี้ก็มีทั้งเลือกหลากหลายทั้งตัวเริ่มต้นในตัว Evo แล้วก็ตัวระดับแบบโปรอย่างตัว990ที่เป็นโปรทั้ง Heat Sink ทั้งแบบธรรมดาสุดท้ายช่วงนี้กระแสนี่มาแรงมากเลยของ Ultra เห็นเขาว่าใช้ PCIe 5.0 ได้แล้ว Samsung จะมาเร็วๆนี้ไหมครับมีแผนที่ว่าจะมาในส่วนของปี 2025 ปีหน้าเปิดตัวพร้อมกันกับเจนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงต้นปีเลยแน่เลยคิดว่าเพราะตอนนี้ก็ยังบอกอะไรบ้างไม่ได้แต่ว่ามาแน่นอนนะครับได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณเฮียเป็ดมากๆนะครับขอบคุณบิ๊กเหมือนกันเดี๋ยวไว้งานหน้าเราจะได้เจอกันที่คอมมาร์ทอีกสักรอบหนึ่งแน่เลยนะฝากสินค้า Samsung ด้วยนะครับดีแน่นอนครับผมคนประกันดีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวครับขอบคุณพี่เป็ดมากๆสวัสดีครับ